มาทางด้านเสียท็อปหรือคุณปิยพงษ์อินไทยสงฆ์แห่ง AP ฟิล์มจับมือกับหย่อมย้อยหรือป้าหย่อมพันลบพันเทวดาผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูทุ่งงบกว่า100บาทสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องอุโมงค์ผ่าเหล่าฉลองหย่อมราชสีมีดีปราโมทและ6ปีของ AP ฟิล์มเมื่อวานนี้เปิดตัวแล้วที่สถาบันราชสีครับหลายคนที่ได้ดูแล้วนะคะได้ดูในการตัดต่อผลแรกเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ดูกระจกส่องตัวเองแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคนถูกฆ่าตายคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแทบทุกวันแล้วนะมันไม่ใช่แค่คนถูกฆ่าตายเว้ยแกเอ้ยเรื่องมันเหตุมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ให้การกันยังไงที่ศาลถูกฆ่ายังไงอ่ะถูกแทงทะลุเลยเรายอมรับว่าเราฆ่าคนคนนั้นเราอยากให้เมียมันเห็นต่อมาถูกมัดเหมือนกับหมาตัวนั้นที่เขาผูกไว้ผมเป็นศาลผมก็ต้องตัดสินว่ามันผิดเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกประสงค์ทำไมเธอถึงมองฉันอย่างนั้นตอบมาตอบมาข้าเจ้าฆ่าสามีของข้าเจ้าเองมันจะเป็นไปได้ไงขอบคนทรงเข้ามาทรงในศาลนั่นเองผีพูดได้ขอให้ขอบคำพระพุทธจงตกอยู่กับคนที่ย้อนเราลงมาในที่มืดที่ทำไมเขาต้องยอมรับผิดท่านเอาอะไรมาพูดอ่ะไม่จริงโกหกโกหกทั้งแพทย์จะฆ่าเธอแล้วเธอไม่ทำตามฉันถึงแม้ว่าฉันถูกมัดมืออยู่แต่ฉันไม่ได้ถูกปิดตาข้าเจ้าคิดว่าข้าเจ้าฝันไปพยานสามปากที่ให้การมาจะมีอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรใจแกมันสามจนพูดไม่รู้เรื่องใครคนหนึ่งต้องพูดความจริง